ครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องปลาใจมงคลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามค่ำๆนะครับถอยเนี่ยถอยฮะก็หลังจากพาอาบน้ำกินน้ำเสร็จสับเรียบร้อยก็พามาเดินยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆครับช่วง5 โมงเย็นครับก็วันนี้ควานไม่อยู่ครับควานสวรรค์ก็มาเองครับมาเป็นควานสำรองครับก็อาบน้ำให้เสร็จสับเรียบร้อยก็มีอาการคันตามเนื้อตามตัวถูต้นไม้ไปครับสบายอารมณ์เลยครับบรรยากาศท้องนาครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นตามท้องนาก็ที่นี่ก็เป็นที่อยู่ของชายมงคลเองนะครับต้นไม้ใหญ่ที่นี่ก็ปล่อยให้ถูต้นไม้ไปครับไม่ได้ขัดสีไม่ได้ขัดสีชวีวันมานานแล้วหลายวันแล้วเด้สงสัยไม่อยากกินแล้วครับอยากจะเข้าหลักแล้วครับหลังจากเดินออกกำลังกายสักพักก็พาเข้าบ้านครับเอาหญ้าที่เกี่ยวมาเมื่อเช้านี้ครับเนี่ยให้อันนี้เป็นหญ้าข้าวนะครับกินดีมากเลยครับหญ้าข้าววันนี้อยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนครับน้องส้มก็ย้ายไปแล้วก็เหลือแต่ใจบางคนจุดอยู่ผู้เดียวก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ประจำครับคนเดียวก็อยู่ก็กินหญ้าแบบสบายอารมณ์นะครับไม่เหงากินอย่างเดียวบรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปเหมือนฝนจะตกนะครับนี่ก็เป็นสับปะรดนะครับที่โครงการของเพจอีจันที่ส่งมาให้เมื่อวานเนี่ยทั้งกินไปด้วยทั้งเหน็บงาไว้ด้วยครับเนี่ยมันรู้ว่ากลัวใครจะแย่งนี่แหละเป็นสไตล์ของเขาแล้วครับเวลากินอันนี้ไม่มีเพื่อนแย่งนะครับถ้ามีเพื่อนมากินด้วยนี่หอบไว้เลยครับเพื่อนนี้ไม่ได้กินแน่นอนครับอดเลยแหละไม่หอบไว้ก็เหน็บใส่งาไว้ครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับนี่เป็นสับปะรดนะครับแต่เป็นอ้อยนี่จะชอบยิ่งกว่านี้อีกครับเป็นอ้อยเนี่ยครับเขายืนกินอย่างสบายอารมณ์เช่นเดิมครับดูท่าทางเขายืนกินหญ้าครับอย่างสบายอารมณ์
ช่วงนี้เขาก็อารมณ์เขาก็ปกติแล้วนะครับปกติเหมือนทุกอย่างเช่นเคยกินอย่างอร่อยเลยทีเดียวครับสับปะรดส่วนอาหารวันนี้ก็เพียงพอครับพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะครับเลยแปลงใหญ่ครับยังไม่ได้เกี่ยวพักนี้ก็ให้กินได้เต็มที่แล้วครับหญ้าก็รู้สึกจะอุดมสมบูรณ์นะครับช่วงนี้หาง่ายด้วยครับสวัสดี FC นะลูกสวัสดี FC นะเร็วสวัสดีครับเร็วภาพสวยบ๊ายบาย FC นะเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย FC นะเร็วบ๊ายบายท่านผู้ชมทุกท่านเก่งมากเก่งมากครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาคอยให้กำลังใจกับช่องของพระเชิญมงคลทุกๆครั้งตลอดไปด้วยดีนะครับก็ขอขอบพระคุณจากใจจริงของควันสวรรค์นะครับ